ชายเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าป่ากงกางเป็นป่าที่พบเห็นบริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงซึ่งเป็นบริเวณน้ำกร่อยดินส่วนใหญ่เป็นดินเลนจัดเป็นป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบจึงดูเขียวชอุ่มตลอดปีเราจะพบป่าชายเลนอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลในเขตร้อนและกึ่งร้อนสำหรับในประเทศไทยป่าชายเลนจะขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยเช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองจนถึงจังหวัดนราธิวาสและชายฝั่งทะเลอันดามันเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตสตูลปัจจุบันเรามีป่าชายเลนคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ1ล้านไร่ป่าชายเลนเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศทางทะเลกับระบบนิเวศบนบกซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะเป็นที่รวมของสิ่งที่มีชีวิตนานาชนิดทั้งพืชสัตว์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กอาศัยอยู่มากมายป่าชายเลนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเกิดจากตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำจากทะเลและบนบกเกิดการตกตะกอนสะสมตัวกันอยู่และทับถมจนกลายเป็นดินเลนดินทรายทำให้แผ่นดินริมทะเลขยายเพิ่มขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพืชพันธุ์ที่ทนต่อความเค็มของน้ำทะเลขึ้นอยู่หลายชนิดที่พบในป่าชายเลนมีทั้งไม้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กและไม้พื้นล่างไม้ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไม้โกงกางใบใหญ่ไม้ลำแผนทะเลไม้พังกาหัวสูงดอกแดงไม้โปร่งขาวไม้ถั่วขาวดอกขาวไม้หงอนไก่ทะเลไม้ลำพูไม้เสมดำไม้เสมทะเลตะบูนขาวไม้ตาตุ่มทะเลไม้ขนาดเล็กได้แก่เป้งจากไม้พื้นล่างได้แก่หวายลิงเถาถอบแถบไม้ยืนต้นเหล่านี้อาจจะพบพืชอิงอาศัยเกาะอยู่ตามกิ่งก้านและพบสาหร่ายหลายชนิดที่บริเวณรากในป่าชายเลนมีลักษณะแตกต่างจากพืชในป่าบกมีการปรับตัวโดยการพัฒนาระบบรากลำต้นใบดอกและผลให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ขึ้นอยู่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าชายเลนจะมีระบบรากพิเศษที่เรียกว่ารากหายใจเช่นรากแสมรากถั่วรากลำพูรากตะบูนดำและรากค้ำจุนเช่นรากของไม้โกงกางรากเหล่านี้ยังช่วยในการลดความแรงของกระแสน้ำทำให้เกิดการทับถมของตะกอนดินช่วยกลั่นกรองความสกปรกพวกสารพิษและสิ่งปฏิกูลจากบนบกไม่ให้ถูกพัดพาลงสู่ทะเลโดยตรง
ไม้โครงกลางจะมีระบบรากค้ำจุนทำหน้าที่ค้ำจุนลำต้นให้ขึ้นอยู่ได้บนดินเลนรากไม้โครงกลางที่ยังเจริญและลงไปไม่ถึงพื้นดินชั้นล่างจะทำหน้าที่เป็นรากหายใจและดูดซับออกซิเจนจากบรรยากาศโดยตรงถ้าเราสังเกตที่ใบของพืชในป่าชายเลนจะพบว่าใบมีลักษณะอวบน้ำทั้งนี้ก็เพื่อรักษาปริมาณน้ำไว้ผิวใบหนาเป็นมันเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำออกจากใบได้อีกส่วนหนึ่งลักษณะโครงสร้างภายในใบแสมและใบเล็บมือนางจะมีต่อมขับเกลือทำหน้าที่ขับเกลือออกจากใบผลของพืชในป่าชายเลนมีหลายลักษณะเช่นไม้ถั่วไม้โครงกลางใบใหญ่จะออกผลและเจริญเป็นต้นอ่อนที่มีลักษณะเป็นฝักเมื่อฝักแก่จะหล่นลงปักในดินเลนเพื่อเจริญเติบโตต่อไปผลของต้นแสมทะเลมีลักษณะแบนน้ำหนักเบาจึงสามารถกระจายพันธุ์ไปกับกระแสน้ำได้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เศษใบไม้จากป่าชายเลนจะสลายตัวให้แร่ธาตุที่สำคัญต่อสิ่งที่มีชีวิตในป่าชายเลนอันเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารจากชายฝั่งไปสู่ท้องทะเลสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแง่ของอาหารโดยการถ่ายทอดพลังงานไปตามสายใยอาหารพืชในป่าชายเลนรวมทั้งสาหร่ายและแพลงต้นพืชเป็นกลุ่มผู้ผลิตแหล่งใหญ่ใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นจะทับถมและถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำและในดินสารดังกล่าวเป็นธาตุอาหารของแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์สัตว์น้ำวัยอ่อนและสัตว์น้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนทำให้สัตว์น้ำเหล่านั้นเจริญเติบโตต่อไปเมื่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้เจริญขึ้นก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่และของมนุษย์ต่อไปป่าชายเลนจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดเราจะพบตัวแทนของสัตว์หลายประเภทเช่นกุ้งหอยปูปลาบางชนิดอาจจะอาศัยอยู่เฉพาะในบางช่วงของวงจรชีวิตเท่านั้นแต่บางชนิดอาศัยอยู่ตลอดชีวิตปลาตีนหรือปลาจุ่มพรวดเป็นสัตว์ในดินเลนอีกพวกหนึ่งที่มีรูปร่างแปลกตาและพบได้ทั่วไปตามป่าชายเลนปลาตีนจะสร้างรูหายใจในดินเลนครีบที่มีขนาดใหญ่ข้างลำตัวนั้นมีไว้สำหรับพยุงตัวในเวลาที่ขึ้นมาหากินตามพื้นดินเลนชายฝั่งนอกจากนี้ยังมีแม่หอบซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษในระบบนิเวศป่าชายเลนครับแม่หอบก็เป็นสัตว์น้ำทะเลชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกุ้งกะกั้งครับลำตัวยาวประมาณ25เซนติเมตรนะครับลำตัวมีสีแดงอย่างที่เห็นอยู่นะฮะปนน้ำตาลเล็กน้อยสำหรับไอตัวแม่หอบเนี่ยนะครับมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนชายฝั่งทะเลอันดามันทั่วไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับที่ดอนในกิจกรรมของแม่หอบที่ดำเนินการในป่าชายเลนกิจกรรมหลักก็คือมันจะกินสีวัตถุที่อยู่ในดินเลนเป็นอาหารนะครับหลังจากที่มันถ่ายมูลออกมาซึ่งเป็นดินเลนมีลักษณะละเอียดเนี่ยมันก็จะขนดินเลนขึ้นสู่บริเวณผิวดินนะครับแล้วก็ทับถมกันวันแล้ววันเล่าจนมูลดินมีขนาดใหญ่บางแห่งสูงถึง1เมตรนะครับ
ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลถ้าน้ำทะเลท่วมสูงมันก็จะสร้างสูงเพื่อให้พ้นจากระดับน้ำทะเลแต่ว่าถ้าระดับน้ำทะเลต่ำเราก็จะเห็นว่ามูลดินมันต่ำนะครับเพราะมันสร้างมูลดินขึ้นมาวันแล้ววันเล่านะก็กลายเป็นพื้นที่มูลดินขนาดใหญ่นะครับก็จะมีพืชที่ขึ้นได้ดีบริเวณที่ดินเลนแข็งโดยเฉพาะพวกเฟิร์นชนิดต่างๆนี่ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับพวกถั่วนะครับพวกตะบูนครับพวกเหงือกปลาหมอเนี่ยขึ้นอยู่ปกคลุมเต็มไปหมดรวมทั้งลำแทงด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีปูแสมมาอาศัยอยู่ในบริเวณมูลดินอันเกิดจากแม่หอบนี่ในกิจกรรมที่แม่หอบเริ่มสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปนะครับกลายเป็นธาตุอาหารเช่นกันนอกจากใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงสู่ป่าเจริญผุสลายแล้วแล้วก็แม่หอบนี่ก็จะมีส่วนช่วยในการถ่ายเทออกซิเจนด้วยนะครับโดยที่ออกซิเจนจากข้างบนนี้ก็จะลงสู่ไปยังใต้ผิวดินช่วยในการหายใจของรากไม้ต่างๆที่เราเห็นว่ามีรากไม้ระเกะระกะไปหมดนะโครงการก็มีรากค้ำยันและหายใจด้วยนะฮะนอกจากสัตว์น้ำแล้วป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อีกหลายชนิดเช่นลิงแสมกระรอกตะกวดและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆนกชนิดต่างๆที่เข้ามาหากินในบริเวณป่าชายเลนมีหลายชนิดเช่นนกกระเต็นนกกระยางนกกระเด้าดินนกกระเด้าลมเหยี่ยวป่าชายเลนเปรียบเสมือนคลังยาธรรมชาติพันไม้หลายชนิดในป่าชายเลนมีสรรพคุณทางยาและเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนที่มีถิ่นฐานอยู่ใกล้ป่าชายเลนเช่นเหงือกปลาหมอโปร่งแดงเป็นต้นมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในด้านต่างๆอย่างมากมายไม้จากป่าชายเลนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้แก่นำมาเผาเป็นถ่านทำไม้ฟืนเสาเข็มไม้ใช้สอยในชุมชนทำเครื่องมือในการประมงตลอดจนก่อสร้างบ้านเรือนใบจากนำมาใช้มุงหลังคาบริเวณแนวชายฝั่งที่มีป่าชายเลนใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หลายชนิดสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลนได้แก่สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศการขึ้นลงของน้ำทะเลคลื่นและกระแสน้ำความเค็มของน้ำทะเลสมบัติของดินแสงอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนตลอดจนปริมาณแร่ธาตุล้วนแต่มีอิทธิพลต่อชนิดและการกระจายการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนพันไม้ในป่าชายเลนส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดมากในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกดอกออกผลจะเห็นได้จากเรือนยอดของพืชป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่ในระดับเดียวกันการขึ้นลงของน้ำทะเลจะส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างป่าชายเลนเช่นถ้าบริเวณใดมีความแตกต่างของระดับน้ำขณะน้ำขึ้นและน้ำลงมากเราจะพบว่าพืชที่อยู่ในบริเวณนั้นจะมีระบบรากค้ำจุนสูงจากระดับผิวดินมากกระแสลมและคลื่นมีผลโดยตรงต่อลักษณะโครงสร้างป่าชายเลนคลื่นทำให้เกิดการพังทลายของชายฝั่งนำเอาแร่ธาตุสู่ท้องทะเลป่าชายเลนเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทรัพยากรชายฝั่งอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการประมงเรื่องของการป่าไม้เรื่องของนิเวศวิทยาเรื่องของช่วยป้องกันอากาศมีพิษน้ำไม่สะอาดอะไรมากมายมหาศาลนะครับ
ถ้าเรามองเนี่ยเห็นไหมครับในพวกใบไม้ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องมีการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงก็คือการที่ต้องใช้น้ำกับพวกคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นป่าพวกนี้นะครับสามารถที่จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดสิ่งที่มีพิษหรืออากาศมีพิษและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าในชายฝั่งทะเลถ้าเรามองรากโครงกลางก็ดีรากไม้ชนิดอื่นก็ดีเห็นว่ารากมันประสานกันแน่นมากแล้วมันจะยึดไอ้พวกดินต่างๆเนี่ยไม่ให้มีการอัชชะล้างไม่ให้มีการพังทลายเพราะว่าดินพวกนี้ถ้าไม่มีรากโครงกลางก็ดีไม่มีรากไม้ชนิดอื่นคอยยึดเกาะก็ดีดินพวกนี้มันจะถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำกระแสลมและสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับก็คือคุณภาพของน้ำชายฝั่งเนี่ยจะมีสูญเสียจะมีพวกการตกตะกอนอย่างมากมายเพราะนั้นป่าชายเลนเนี่ยเราถือว่าเป็นป้อมปราการที่สำคัญอย่างมากในเรื่องที่คอยอนุรักษ์หรือป้องกันการพังทลายของชายฝั่งปัจจุบันเกิดปัญหาวิกฤตกับพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนเกือบทั่วโลกในประเทศไทยป่าชายเลนถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากขึ้นเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยการตัดถนนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการทำนากุ้งซึ่งเห็นได้ทั่วไปจากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในปีพุทธศักราช2504พบว่ามีพื้นที่ 2,299,375 ไร่ปีพุทธศักราช2536พื้นที่ป่าชายเลนลดลงเหลือ 154,266 ไร่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างมากเมื่อพื้นที่ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนทั้งระบบทั้งทางด้านชีวภาพกายภาพในที่สุดเมื่อพื้นที่ป่าชายเลนที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายลงอย่างมหาศาลทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างมากพื้นที่ป่าอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็วในอนาคตการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนเอาไว้ต้องมีการจัดการที่ดีและถูกต้องทุกคนควรมีส่วนร่วมทั้งการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมป่าชายเลนไว้ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเช่นการกำหนดพื้นที่ไว้เพื่อเป็นที่อนุรักษ์สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยการใช้ทรัพยากรจากป่าชายเลนยังรู้คุณค่าถูกต้องตามหลักวิชาการเช่นการจัดทำสถานที่เลี้ยงปูโดยไม่ทำลายป่าชายเลนการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพัฒนาเป็นแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมการไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแหล่งน้ำกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลถึงระบบนิเวศป่าชายเลนทั้งสิ้นป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษย์และต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่แหล่งอาหารแหล่งหลบภัยแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตมหาศาลเลี้ยงประชากรของประเทศและของโลกช่วยกันให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยกันปลูกฟื้นฟูและรักษาตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างจริงจังจะช่วยให้เรามีป่าชายเลนเป็นมรดกของชาติและของโลกสืบไป